ปิดแผนปฏิบัติการคฟ.รุกคาดการ์ดวีโว่ขีดเส้นปิดบัญชีม็อบจากที่เหยี่ยวข่าววงในได้นำเสนอมาโดยตลอดว่าการชุมนุมนี้ไม่ใช่มวลประชาชนแต่คือกลุ่มการ์ดวีโว่ซึ่งมีโตโต้และเจ้าหน้าที่รัฐนอกแถวคอยฝึกฝนในด้านยุทธวิธีแผนหลักในชุดปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่พุ่งเป้าไปที่กลุ่มวีโว่โดยเฉพาะโตโต้โดยทุกครั้งที่มีการชุมนุมจะถูกเจ้าหน้าที่มุ่งเป้าให้ความสำคัญและเข้าจัดการเป็นอันดับแรกในวันนี้ฝ่ายความมั่นคงล็อกเป้าแล้วโตโต้ไม่ใช่เพียงแค่คนดูแลการ์ดแต่เป็นระดับผู้ควบคุมคอนโทรลแผนปฏิบัติการม็อบที่อ้างตัวว่าเป็นการรวมตัวของประชาชนเป็นแค่ฉากในความเป็นจริงขณะนี้คนที่ร่วมชุมนุมเป็นการ์ดของวีโว่แทบทั้งสิ้นโดยการ์ดชุดนี้ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีแต่ก็มีจำนวนไม่ได้มากมายจึงต้องเข้ามาเสริมกำลังกับกลุ่มเด็กแว้นเด็กติดยาสายระห่ำทั้งสิ้นซึ่งกลุ่มเหล่านี้พร้อมปะทะอยู่แล้วถือว่าเป็นแผนที่ฉลาดของกลุ่มการ์ดชุมนุมโตโต้และเหล่าหัวโจกวีโว่ขยับตัวไม่ได้ด้วยการกดดันอย่างหนักของเจ้าหน้าที่ทำให้การควบคุมต้องผ่านการ์ดที่ถูกฝึกมาในพื้นที่เป็นหลักแต่ก็ต้องเรียกได้ว่าระบบจราจรต้องถูกทบทวนบ่อยๆเพราะยังบรรลุเป้าหมายได้ยากถึงอย่างไรก็ตามชุมนุมในวันที่10สิงหาถือว่าเป็นที่น่าพอใจของฝ่ายควบคุมม็อบเพราะเข้าใกล้จราจรไปทุกขณะสายข่าวฝ่ายความมั่นคงคงสั่งการด่วนในทันทีเปิดเกมหนักจะเห็นได้ชัดในการชุมนุมวันที่11สิงหาเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสลายการชุมนุมกลุ่มทะลุฟ้าในเวลาไม่ถึง5นาทีเริ่มหันมาใช้ไม้แข็งหลังจากตั้งหลักได้แล้วน่าคิดเหมือนกันว่าระดับหัวขบวนแม้ว่าจะถูกใจแต่โดนเพ่งเล็งหนักขนาดนี้จะเดินเกมอย่างไรแต่เหยี่ยวข่าววงในได้ยินมาว่าเตรียมตั้งกลุ่มใหม่ไว้ป่วนและก่อจลาจลโดยเฉพาะในอีกไม่นานเหยี่ยวข่าววงในรายงาน